วัสดีครับจากบริษัทอิโตชินเทคโนโลยีจำกัดนะครับวันนี้จะมานำเสนอเครื่องทดสอบการยึดเกาะของสีครับจากแบรนด์เดฟเฟลสโกจากประเทศ USA ครับภายในกล่องจะมีตัวเครื่องเคสครับแล้วก็จะมีดอลลี่ขนาด20มิลลิเมตรจำนวน20ตัวครับแล้วจะมีกาวที่ใช้ในการเทสครับชุดผสมสีชุดผสมกาวครับแล้วก็จะมีสายมินิ USB มีโฮซอไว้ตัดสีก่อนการดึงเทสครับมีแผ่นขัดหน้าสัมผัสที่ติดกับกาวครับมีใบ Certificate Calibration ครับมีคู่มือในการใช้งานครับเราจะมาดูตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องจะใช้เป็นถ่าน 3A Alkaline จำนวน2ก้อนนะครับแล้วก็จะมีพอร์ต USB mini ไว้สำหรับการดึงผลเทสนะครับวิธีเปิดเครื่องเราก็จะกดปุ่ม power ตรงนี้ครับก่อนที่เราจะเทสเราก็จะทำการเลือกขนาดของดอลลี่ที่ใช้ในการเทสมันจะมีตั้งแต่ขนาด10มิล14มิล20 50แล้วก็เป็นสี่เหลี่ยม50x50ครับแล้วก็เราสามารถเลือกหน่วยเป็น PSI หรือว่าเมกะพาสคาลก็ได้ครับก่อนที่เราจะทำการเทสเราต้องไปยึดหัวที่ใช้เทสกับชิ้นกับตัวดอลลี่ก่อนครับพอยึดเสร็จเราก็ล็อกวาล์วแล้วเราก็กดเซตซีโร่ตรงนี้ตรงนี้แถบตรงนี้จะเป็นแถบความเร็วของแรงดันเป็นหน่วย PSI ต่อวิแล้วก็เมกะพาสคาลต่อวิครับในการเทสเราควรจะใช้ความเร็วเท่าเดิมตลอดการเทสครับเพื่อได้ค่าที่สเตเบิลมากขึ้นนี้เราจะทำการทดลองจำลองการเทสว่าเราเทสเสร็จแล้วเราสามารถกดเซฟผลเทสตรงนี้ได้เลยครับแล้วถ้าเราจะเทสต่อไปเรากดเซตซีโร่ตรงนี้แล้วเราก็สามารถเทสต่อได้สมมุติเราจะดูผลเทสให้เรากดปุ่มตรงนี้ครับเครื่องนี้สามารถเซฟผลเทสได้ทั้งหมด200ผลเทสครับสมมุติเราจะปิดเครื่องให้กดปุ่มนี้ power ค้างไว้3วิครับขอบคุณครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีนะครับหรือสายด่วน0887777277หรือสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้เลยนะครับ